สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักคนไข้คนนึงนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทำการผ่าตัดกะโหลกศีรษะนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาได้ใช้แผ่นปิดกะโหลกไทเทเนียมนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเขามารู้จักกับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ใหม่ป่ะครับพี่ใช่ครับใช่ครับคือผมเอ็กซ์นะครับมาจากรายการวิจัยสาธารณสุขครับอ๋อครับที่เรานัดกันนะคุณนะใช่เลยครับพี่ใหม่นี่กำลังทำอะไรครับพี่รถน้ำต้นไม้อยู่นี่รถติดไหมครับโอ้โหใช้ได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวช่วยในบ้านดีกว่าครับได้เลยครับพี่ใหม่ครับให้ผมช่วยเก็บไหมพี่ไม่เป็นไรขอบคุณมากโอเคครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับครับเป็นไงบ้างพี่ยังรดน้ำต้นไม้ไม่เสร็จเลยเนาะยังเลยยังต้องมานั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวพอคุยเสร็จค่อยไปรดน้ำต่อได้ครับโอเคครับพี่โอเคพี่ใหม่ช่วยแนะนำตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับครับพี่ชื่อชัยพัฒน์ครีมานนท์นะครับอายุประมาณ60ปีอาชีพเดิมก็คือเป็นทนายความนะครับประกอบอาชีพมาสัก30ถึง40ปีแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ออกกำลังกายด้วยนี่ครับครับทำอะไรบ้างพี่ก็ทุกวันนี้ก็จะมีกีฬาอยู่สองประเภทก็คือปั่นจักรยานนี่เต็มบ้านเลยใช่ไหมครับหลายคันเลยอ่ะหลักฐานประจักษ์นี่นะใช่ถ้าพี่บอกว่าตีกอล์ฟผมก็จะไม่เชื่อผมเห็นแต่จักรยานจอดแบบทุกมุมบ้านเลยอ่ะพี่ใหม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ทำให้พี่ต้องผ่าตัดกะโหลกครับพี่มันมีที่มาที่ไปยังไงครับสาเหตุที่ต้องผ่าก็คือเลือดออกในสมองคุณหมอได้เล่าว่าจุดที่เลือดออกก็คือที่เยื่อบุสมองเกิดเหตุจากอะไรพี่ทำไมถึงเลือดออกสมองอะพี่หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้คุณหมอก็หาไม่ได้นึกย้อนถึงพฤติกรรมหรือว่าอุบัติเหตุของตัวเองก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งได้พี่ไปทำงานวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ฝนเริ่มจะตกพี่ก็จะวิ่งมาที่รถซึ่งรถมันเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้พอวิ่งปุ๊บลื่นหัวก็เลยทิ่มลงไปในท้องร่างแต่มันไม่มีอาการแบบเลือดไหลอะไรอย่างงี้ไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรไม่สลบไม่อะไรเลยพี่ไม่มีอะไรก็ขับรถกลับบ้านวันนั้นก็ขับรถกลับบ้านมาปกตินี่ก็เฉยๆธรรมดาปกติครับวันที่เกิดเหตุคือวันนั้นเนี่ยก็ปั่นกับเพื่อนประมาณ 3-4 คนจ้ะแล้วก็สนุกกันมากก็กลับมาตอนนั้นก็เริ่มมีอาการมึนๆแต่ก็คิดว่ามีอะไรพี่เริ่มในความทรงจำของพี่เริ่มไม่มีนะครับเหตุตรงนี้นะเริ่มไม่มีแล้วเพราะว่าพี่เริ่มไม่รู้สึกตัวคือความจำมันหายที่พี่พูดคุณได้เนี่ยเป็นการบอกเล่าจากภรรยาแต่ว่าโชคดีที่ภรรยาพี่เนี่ยสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็เลยต้องพาพี่ไปหาหมอแหละผมว่าในการไปครั้งแรกเลยนะพี่ขับรถไปเองนะแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาด้วยวิธีการขับรถอีกเลยก็ผ่าตัดคืนนั้นเลยที่ไปโอ้เหรอฮะครับอันนี้คือผ่าตัดครั้งแรกใช่มั้ยพี่ครั้งแรกโอเคครับก็โดยหลักการในการผ่าเนี่ยไม่สามารถปิดกระโหลกได้ทันทีครับเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อก็ต้องรอพอถึงเวลาที่สามารถที่จะปิดกระโหลกได้ครับครับก็คุณหมอก็ถามว่าจะเอาแบบไหนล่ะครับก็คุณหมอก็จะเล่าว่ามีแบบปั้นครับกับแบบเป็นแผ่นชีวภาพแล้วก็กระโหลกคุณกระโหลกคุณเองพี่เลือกเลยไม่ต้องคิดเลยกระโหลกเราเวลาก็ผ่านไปประมาณสัก6-8เดือนเวลาที่ไม่ชัดเจนแล้วอยู่เลยครับประมาณนั้นปรากฏว่ากระโหลกที่ปิดเนี่ยมันฝ่าเป็นเหตุให้กระโหลกของพี่ที่ปิดเข้าไปหายหมดเลยโอ้ยงั้นก็แสดงว่ากดไปนี่ยุบไม่ต้องกดเลยคุณจะเห็นเหมือนตอนแรกเลยมันบุ๋มโอ้บุ๋มลงไปอย่างนี้เลยครับบุ๋มเลยครับบุ๋มเลยก็เลยหาหมอคนที่สองเขาก็เลยสั่งเอ็กซเรย์โอ้เท่ากับว่ากระโหลกตรงที่เราผ่าเคยผ่าตัดไปหายหมดเลยหายหมดเลยยุบลงไปแบบเห็นเลยกลายเป็นแบบเนื้อหัวเราที่แบบปิดอย่างเดียวใช่ก็จากนั้นหมอก็พอเอ็กซเรย์ก็ต้องบอกว่าต้องมีการปิดกระโหลกให้ใหม่คดีไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าจะเอากระโหลกของตัวเองครับเพราะไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วอันนี้เราต้องหาช้อยอื่นแล้วใช่ทางเรื่องแรกก็คือหมอจะปั้นให้ด้วยมือหมอเองครับอันที่สองก็เป็นแผ่นชีวภาพครับคุณหมอยังคงใช้คำคล้ายๆกันอันที่สามก็คือไทเทเนียมแต่อันนี้มีเพิ่มช้อยเข้ามาก็คือไทเทเนียมอันนี้มีเพิ่มช้อยเข้ามาคนแรกยังไม่มีไทเทเนียมใช่ป่ะครับไม่พูดถึงเลยอ๋อไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยทั้งสองข้อเนี่ยก็คือเป็นแผ่นชีวภาพกับไทเทเนียมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายซึ่งคนไข้ต้องตัดสินใจโอเคครับเรียบร้อยเชิญนั่งคอยแป๊บนึงเดี๋ยวจะออกใบนัดว่าจะต้องเข้ามาตรวจร่างกายก่อนวันผ่าตัดนะก็พี่ก็ออกมานั่งคอยข้างนอกระหว่างนั้นก็คอยอยู่กับโทรศัพท์กับปฏิบัติครับนี่เป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังอ๋อเล่าให้ภรรยาฟังครับอันนี้ก็บอกคุณแม่เอาไทเทเนียมที่รับการผ่าตัดแล้วนะครับออกมาเนี่ยได้เข้าจริงๆอ่ะเที่ยงเศษเที่ยง15แต่ว่าก็ไปนอนอยู่ตรงห้องผ่าตัดดาตั้งแต่11โมงแล้วล่ะครับพอถึงเวลาเข้าบ่ายสิงปุ๊บออกมาพี่ออกมาเนี่ยออกมาสักบ่าย2โมงนิดๆอ่ะ
ครับคือพอรู้สึกตัวก็โอ้โหไม่เร็วนะก็โอเคออกมาถึงก็มานอนอยู่ในห้องพักฟื้นสัก3โมงอ่ะมันรู้สึกว่าโอเคพี่ก็ขอพยาบาลว่าขอพี่อยู่ชั้น7ช่วยพี่ไปพี่ได้มั้ยเค้าถามว่าจะเอาอะไรพี่อ่ะแท็บเล็ตพอดีมันมีหุ้นที่พี่ต้องสั่งขายโอ้โหหลังผ่าตัดปุ๊บทำงานต่อเลยแต่แล้ว4โมงหุ้น4โมงเป็นเวลาที่รถเข็นข้าวอ่ะครับข้าวของเข้ามาส่งพี่ก็ถามพยาบาลว่าพี่มีสิทธิ์มั้ยเนี่ยเย็นนั้นพี่ก็กินข้าวเลยกินข้าวตามผู้ป่วยคนอื่นอ่ะที่ก็นอนอยู่ก่อนแล้วอ่ะพี่เป็นคนเหล็กมั้ยเนี่ยพี่แข็งแรงมากอ่ะนี่คือออกจากห้องผ่าตัดมาคือทำงานก็นอนอยู่ผ่านไปคืนนึงครับเลื่อนเอาไอ้ที่กันเหล็กอ่ะลงละพี่ก็ลงมาเดินละโอ้แสดงว่าการผ่าตัดนี่ไม่มีผลกระทบใดๆกับชีวิตพี่เลยนะเนี่ยทั้งในเรื่องของความคิดในการทำงานในเรื่องของร่างกายที่พี่ออกกำลังกายใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านอะไรเงี้ยไม่มีผลเลยยืนยันเลยครับไม่มีผลสำหรับพี่นะครับพี่พี่เคยมีประสบการณ์ครั้งแรกแล้วจากการที่ใช้กระดูกตัวเองเนาะในการแบบรักษาพี่แล้วคราวเนี้ยพอมาเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมอะไรเงี้ยพี่รู้สึกกังวลไหมไม่มีอะไรกังวลเจ็บก็เจ็บเจ็บก็แก้เขาก็ต้องเป็นรักษากันใช่ไหมมันต้องตัดไปให้ได้ตอนที่คิดอย่างนั้นนะเขาบอกเดินอย่างนั้นครับไม่มีความกังวลยืนยันกับคุณอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้หลังจากการผ่าตัดมานี่ระยะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วครับพี่หมายพี่มันปีเศษนิดๆนะครับครับซึ่งพี่ก็ยังใช้ชีวิตปกติแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ปกติครับเล่าให้ฟังหน่อยพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้รับจากวันที่ผ่าตัดจนถึงวันนี้ปกติแล้วไม่มีไม่รู้สึกความแตกต่างเลยเหรอไม่เลยบ้านเนอร์นี่ตะแกรงอะไรได้หมดออกกำลังกายขี่จักรยานได้ได้คิดงานเล่นหุ้นได้เหมือนเดิมไม่มีผลกระทบใดๆไม่มีครับทำกับข้าวได้เหมือนเดิมรดน้ำต้นไม้ได้เหมือนเดิมก็คือทุกอย่างชีวิตปกติเลยโอเคครับพี่หมายแล้วพี่หมายคิดว่าคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจในการใช้เจ้าแผ่นกะโหลกไทเทเนียมเนี่ยครับเป็นความเห็นของพี่คุ้มค่าครับในแง่ที่ว่าไม่มีปัญหาในครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเป็นคนเลือกมีประเด็นเลือกอย่างนะครับนั้นข้อที่สองก็คือคุ้มค่าในแง่ของไม่เกิดปัญหาขึ้นหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปแล้วครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยก็ถือว่าพี่โอเคอ่ะกับเจ้าตัวนี้คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจไหมสำหรับพี่ครับก็ไม่เห็นว่ามันจะแพงนะในมุมพี่เนาะในมุมพี่อ่ะคือถ้าเกิดคุณได้สิ่งนี้มาติดแล้วมันไม่เป็นปัญหาใช่กับพี่บอกผมว่าเสียงหวยหวนเวลาคุณไปนั่งหน้าห้องหมอเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันคุณไม่คุ้มคุณไม่น่าจะหลงไหลอย่างเงี้ยเพราะมันติดเชื้อพอพี่ได้เห็นแล้วกับคนที่เขาไม่ได้ใช้ไทเทเนียมเนี่ยใช่ไหมครับเขามีผลกระทบยังไงอันนี้คือเห็นประสบการณ์จริงเลยนะพี่มาเลยกับหูเลยคุณถ้าใครก็แล้วแต่ที่เกิดมีความจำเป็นต้องเลือกเอาระหว่างคนที่เดินติดกระโหลกของตัวเองกลับก็ไม่ไหวเหมือนอย่างผมเงี้ยครับข้อที่สองก็คือใช้แผ่นชีวภาพครับข้อที่สามก็คือใช้ไทเทเนียมครับผมยังคงยืนยันว่าใช้ไทเทเนียมดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่ผมค้นหามาตัวเองแล้วเห็นว่าการติดเชื้อที่เกิดจากการใช้ไทเทเนียมน้อยผมใช้ที่ตัวเองก็ไม่เคยมีปัญหาเลยแถมยังมีความมั่นใจเพิ่มอีกนะครับเวลาที่จะไปกวนประสาทใครเนี่ยก็เอาฝั่งนี้มาหาเขาพี่หมายคิดว่าไงบ้างครับถ้าเจ้าแผ่นปิดกระโหลกไทเทเนียมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิทธิ์บัตรทองครับพี่เป็นโอกาสของคนป่วยนะที่ว่าแล้วเป็นโอกาสของคนป่วยละเพราะว่าพวกเขาก็จะมีโอกาสได้รับวัสดุทางการแพทย์ที่ดีใช่ไหมคือมันก็ในสังคมบ้านเรามันไม่ได้มีคนที่จะมีโอกาสเสมอเหมือนกันนะบางคนก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับการที่จะปิดเข้าไปห้าหมื่นถ้ามันมีประเทศเราจะไปจนถึงจุดที่ว่าเสิร์ฟวัสดุการแพทย์อย่างนี้ให้กับประชาชนเนี่ยอันนี้พี่เห็นด้วยนี่ครับยังไงก็ขอบคุณพี่ใหม่มากนะครับพี่ที่แบบว่าให้ข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วมีประโยชน์อย่างมากเลยวันนี้ก็ขอให้พี่ใหม่เนี่ยแข็งแรงแบบนี้ต่อไปนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้นะครับมีความสุขกับครอบครัวแบบนี้นะครับพี่ครับผมโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนอกจากความเห็นและประสบการณ์การใช้จริงของผู้ป่วยแล้วในด้านของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ใช้นวัตกรรมนี้ในการรักษาโดยตรงคิดอย่างไรกับประสิทธิภาพของแผ่นปิดกระโหลกนี้เราไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับวันนี้เนี่ยผมมีหลายข้อสงสัยมาถามคุณหมอเลยครับครับโอเคครับอยากจะทราบข้อมูลนิดนึงครับคุณหมอครับ
คุณหมอครับการผ่าตัดเปิดและปิดกระโหลกเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างครับครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนไข้ที่มีบาดเจ็บสมองรุนแรงนะครับมีภาวะสมองบวมนะครับหรือว่ามีภาวะเลือดออกในสมองแล้วก็มีภาวะสมองบวมมากครับเราต้องผ่าตัดเพื่อเอากระโหลกออกนะครับแล้วก็รอให้สมองยุบบวมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาใส่กระโหลกคืนนะครับซึ่งอาจจะเป็นกระโหลกจริงหรือว่ากระโหลกเทียมก็ได้ครับคร่าวๆมีประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมครับคุณหมออ๋ออีกอันนึงก็เป็นในกลุ่มที่มีภาวะติดเชื้อของกระโหลกครับทั้งกระโหลกจริงนะหลังจากการผ่าตัดหรือว่าติดเชื้อกระโหลกเทียมที่เคยใส่กลับไปแล้วครับมีทั้ง2แบบคุณหมอมีเกณฑ์อะไรครับในการเลือกที่จะใช้แผ่นปิดกระโหลกไทเทเนียมเนี่ยให้กับคนไข้ครับครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ ครับที่เรามักจะเลือกใช้ก็คือการใส่กระโหลกเทียมที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็เกิดภาวะติดเชื้อของกระโหลกเทียมนะอันนี้จะทำให้เราต้องเลือกใช้ไทเทเนียมนะครับเพราะว่าไทเทเนียมมีข้อดีว่าโอกาสติดเชื้อจะน้อยกว่าและยังอื่นมีอีกไหมครับนอกจากการติดเชื้อครับคุณหมอครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคนไข้ที่เกิดภาวะบาดเจ็บสมองรุนแรงแล้วก็กระโหลกเนี่ยของคนไข้เนี่ยแตกนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะไม่สามารถที่จะประกอบกลับแล้วใส่คืนไปได้นะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นเนื้องอกที่กินกระโหลกศีรษะพวกนี้เนื้องอกที่มักจะเป็นเนื้อร้ายครับเราก็ต้องตัดกระโหลกแล้วก็ต้องทิ้งไปทั้งกระโหลกในกลุ่มนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะต้องจำเป็นที่ต้องใช้กระโหลกไทเทเนียมเอามาปิดแทนคุณหมอครับมีความแตกต่างไงกันบ้างครับกับวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมครับกับแบบที่ใช้ตัวแผ่นปิดกระโหลกไทเทเนียมครับในปัจจุบันนะครับเรานิยมใช้ไทเทเนียมมากกว่าเนื่องจากว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยเขาทำขึ้นรูปมาเรียบร้อยนะครับครับเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของเป็นสามมิตินะครับรูปร่างลักษณะจะสวยงามมากกว่าที่เราแบบปั้นเองนะครับอันที่สองลดระยะเวลาในการผ่าตัดนะครับทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสติดเชื้อก็น้อยลงไปด้วยเนื่องจากระยะเวลาที่ผ่าตัดสั้นครับก็อันนี้เป็นข้อดีนะครับส่วนอีกข้อนึงก็คือตัวความแข็งแรงของวัสดุนะครับไทเทเนียมแข็งแรงมากกว่าวัสดุที่เราใช้กันก่อนหน้านี้นะครับพวกโพลิเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นความคงทนถาวรโอกาสที่มันจะแตกสลายเองในอนาคตมันแทบไม่มีเลยครับในด้านการฟื้นตัวของคนไข้อ่ะครับคุณหมอเป็นยังไงบ้างครับจากที่ผมผ่าตัดมานะครับ คนไข้ฟื้นตัวได้รวดเร็วนะครับเนื่องจากระยะเวลาผ่าตัดเราน้อยรเราสั้นลงไปเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ฟื้นตัวเร็วกลับบ้านได้ภายในวันสองวันคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นไงบ้างครับครับก็หลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็สามารถกลับไปทำงานได้นะครับโดยที่เขาไม่ต้องมากังวลกลัวว่ากระโหลกมันจะไม่แข็งแรงนะครับถ้าเราดูที่ไทเทเนียมนะครับมันดูเหมือนว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่าแต่ว่าถ้าเราพิจารณาถึงในด้านการลดระยะเวลาในการผ่าตัดครับโอกาสติดเชื้อก็น้อยกว่านะครับโอกาสที่มันจะแตกบุบสลายในอนาคตก็น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดโดยรวมพวกนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับอาจจะท้ายที่สุดแล้วอาจจะเหมือนเราลงทุนนะครับในระยะยาวอันนี้มันอาจจะคุ้มค่ากว่านะครับคำถามสุดท้ายนะครับคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับถ้าแผ่นปิดกระโหลกไทเทเนียมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิทธิ์บัตรทองครับอ๋อก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนไข้ประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้สายระยะแพทย์ลดภาระนะครับลดระยะเวลาในการผ่าตัดนะครับแล้วก็คนไข้อะครับจะได้ประโยชน์มากสูงสุดครับขอบคุณมากครับวันนี้ได้สาระและประโยชน์อย่างมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับคุณหมอมาถึงตอนนี้ผมสนใจต่อแล้วล่ะครับว่าด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่แข็งแรงคงทนมีความเซนซิทีฟกับผู้ป่วยน้อยรวมถึงมีกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานซึ่งทำให้การรักษาโดยใช้แผ่นปิดกระโหลกศีรษะไทเทเนียมเกิดผลดีลดการติดเชื้อลดการผ่าตัดซ้ำรวมทั้งมีผลการรักษาที่ดีหลังการผ่าตัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติครับนอกจากนั้นแพทย์เองก็ลดเวลาการผ่าตัดลงได้มากที่สำคัญกระบวนการต่างๆที่มีประสิทธิภาพขึ้นนี้ย่อมส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง
แตกต่างจากการรักษาด้วยวัสดุหรือวิธีการแบบเดิมมากซึ่งตอนนี้ผมเลยสนใจต่อแล้วล่ะครับว่าแผ่นปิดกะโหลกนี้จะเข้าไปอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้หรือไม่อย่างไรซึ่งหากคนไทยได้ใช้นวัตกรรมนี้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อเองน่าจะช่วยลดภาระของผู้ป่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่การที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้ให้เป็นสิทธิประโยชน์ของคนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพได้นั้นต้องมีกระบวนการพิสูจน์ด้วยงานวิจัยให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษาและผลดีที่เกิดขึ้นทั้งตัวผู้ป่วยแพทย์รวมถึงความคุ้มค่าของการนำนวัตกรรมนี้มาใช้ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายทั้งในระดับครอบครัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายโดยรวมของประเทศได้ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคนทำวิจัยเรื่องนี้กันรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการผลักดันแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมนี้ให้บรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆที่จะทำให้คนไทยได้ใช้นวัตกรรมนี้เมื่อคราวจำเป็นโดยไม่ต้องควักตังค์จ่ายเองครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะสำคัญสำหรับคุณผู้ชมใช่ไหมล่ะครับงั้นตามผมไปดูกันเลยครับ